สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจอีกแล้วที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจนะครับวันนี้เป็นเมนูแซ่บๆกันบ้างเห็นเพื่อนๆฮิตกันมากก็เลยไปหาสูตรมาลองทำบ้างนะครับเป็นเมนูยำไข่แดงเค็มที่เขาฮิตกันเลยตอนนี้ตามร้านไหนก็ต้องมีเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าง่ายๆวันนี้ส่วนผสมนะครับเพื่อนๆก็ไข่เค็มแดงเป็นไข่แดงโจซื้อมาจากแมคโครนะครับเขาทำให้สำเร็จแล้วแล้วก็ใช้ประมาณสัก10ถึง12ลูกโดยประมาณนะครับจะว่ากำลังดีต่อ1จานนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลเคี่ยวส่วนผสมก็จะมีตอนทำนะครับแต่เราใช้ไม่หมดนะครับเราใช้ประมาณ1ทัพพีเท่านั้นส่วนผสมก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บ100กรัมนะครับน้ำปลา70 ml แล้วก็น้ำกระเทียมดองประมาณ100 ml นะครับเอามาเคี่ยวรวมกันให้ละลายนะครับแล้วก็เคี่ยวให้มันงวดลงมานิดนึงหอมแขกนะครับครึ่งหัวสะระแหน่เล็กน้อยโรยให้มีกลิ่นหอมนะครับมะนาวนี้เอาไว้ใส่แต่งสวยงามครับเผื่อใครชอบที่ชอบกินมะนาวนะฮะน้ำปลาต้มสุกนะครับทัพพีหนึ่งน้ำมะนาวอันนี้บีบเองคั้นเองสดๆนะครับ1ทัพพีพริกประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนๆนะครับโจ๊กทานเผ็ดก็ประมาณนี้ส่วนผสมมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มยำกันดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มจากนะครับพริกครับแน่นอนชอบทานเผ็ดก็ต้องใส่เยอะหน่อยพริกอันนี้เป็นพริกจินดาแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูเขียวพริกหนูสวนเขียวนะครับปั่นรวมกันตามด้วยน้ำตาลเชื่อมนะครับน้ำตาลเคี่ยวนั่นเองโทษทีพูดผิดน้ำมะนาวครับน้ำปลาร้าของเราคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับคือถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ใส่พริกบดเพิ่มพริกปั่นเนี่ยเพิ่มถ้าใครชอบเผ็ดน้อยกว่านี้ลดพริกลงนะครับตามความชอบนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไข่เค็มของเรานี่ฮะคลุกเคล้าให้มันโดนน้ำยำสักคู่นึงก่อนเมนูมันง่ายครับแต่อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆเห็นเขากำลังฮิตกันเสร็จแล้วก็จะเป็นหอมแขกครับถูกชอบทานมากหอมแขกเวลาใส่ยำนะครับมะนาวแล้วก็โรยด้วยสะระแหน่เล็กน้อยคลุกสัก1 2 3พอเดี๋ยวเยอะเกินตักใส่จานแล้วมาชิมกันดีกว่าเสร็จแล้วนะครับเตรียมเสิร์ฟครับเมนูนี้ฉ่ำๆหอมปลาถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบทานปลานะครับจงแนะนำอีกสูตรนึงก็คือตอนที่เราเคี่ยวน้ำตาลนะครับเราเพิ่มส่วนผสมเป็นกะปิแล้วก็กุ้งแห้งฝอยเล็กๆลงไปนะครับหอมเหมือนกันนัวเหมือนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าเสร็จแล้วนะครับนี่เลยมันมองไม่ค่อยเห็นมันเอียงไม่ได้เดี๋ยวชิมเลยดีกว่าขอชิมน้ำก่อนนะครับนัวปลาจะค่อนข้างหนักนิดนึงเพราะว่าเราใส่1ทัพพีนะครับกลิ่นมันจะค่อนข้างออกถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบทานปลาอย่างที่บอกนะครับตอนเคี่ยวน้ำตาลใส่กะปิกับกุ้งแห้งตัวเล็กๆครับที่เขาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะลงไปด้วยจะหอมนัวเหมือนกันชิมเลยครับชิมเต็มคำมากติดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเวลาเคี่ยวถ้าไม่ชอบทานปลาใส่กะปินะครับเดี๋ยวส่วนผสมอัตราส่วนของน้ำเชื่อมต่างๆโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองทำทานดูเห็นช่วงนี้เขากำลังฮิตก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ